สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะมาเล่าความคิดเห็นก็มีคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานของไทยนะ่ะเป็นตัวท็อปในย่านนี้เลยซึ่งก็น่าจะหมายถึงในโซนอาเซียนนะครับเป็นอย่างนั้นจริงหรือมาดูความคิดเห็นดีเข้ามาพูดถึงในกระทู้นี้กันครับกระทู้นี้ครับมีชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอื่นๆในอาเซียนเป็นอย่างไรโดยพูดตั้งคาถามนะครับก็ถา,ถามถึงไทยด้วยนะครับว่าไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับไหนดีไหมเป็นประมาณไหนระดับปานกลางหรือเปล่า ความคิดเห็นหนึ่งนะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นว่าถ้าพูดถึงระยะทางของถนนเอาเรื่องของถนนก่อนลวกันประเทศไทยเนี่ยมียาวที่สุดในอาเซียนเลยแต่อาจจะด้อยกว่าสิงคโปร์ถ้าเทียบสัดส่วนขนาดพื้นที่ต่อระยะทางอ่าก็บอกมาอย่างนี้นะครับอันนี้เรื่องของถนนในขณนะที่ความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าถ้าคุณหมายถึงถนนระบบรางไฟฟ้าปปปาการสื่อสารเส้นทางการบินเส้นทางเรือรวมๆแล้วผมยกให้ไทยอยู่ในระดับหัวแถวเลยนะแต่ถ้าเทียบ ต่อหน่วยต่อพื้นที่นี่ไทยก็อาจจะเป็นรองสิงคโปร์แค่นั้นทํานองถ้ากลับกันถ้าไทยเล็กเท่าสิงคโปร์และสิงคโปร์ใหญ่เพียงสักครึ่งหนึ่งของไทยสิงคโปร์อาจจะยังตามไม่ทันไทยสิงคโปร์ประเทศและจังหวัดของเขานะอยู่ที่เดียวกันส่วนมาเลเยผมมองว่าดีเฉพาะเมืองหลวงและเมืองหลักๆเท่านั้นพอไปดูที่บอร์เนียวกว่าครึ่งนั้นเป็นป่าเลยทีเดียวนะแต่ถ้ารออีก5-6ปีระบบรางและทางด่วนสายต่างๆของไทยเสร็จ ทยก็อาจจะไม่น้อยหน้าใครเลยและถ้าได้ใครสักคนมาแก้ปัญหาเรื่องการจราจรในกรุงเทพด้วยเอาแค่เฉพาะก,นนกรุงเทพนะก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้มากๆเดี๋ยวเขาก็พูดส่งท้ายไว้นะครับว่านอกจากนี้ถ้ารัฐใจกล้าพอน่าจะออกกฎหมายเรื่องของผังเมืองให้เข้มกว่านี้ให้มีการเว้นเคืนที่ดินทำถนนให้มันมากกว่านี้หน่อยทุกเมืองทุกจังหวัดถ้าทำเป็นตาหมักรุกได้เนี่ยทำถนนให้กว้างๆเข้าไว้และก็กระจายความเฉริญไปสู่เมืองรองๆและจังหวัดอื่นๆได้พอๆก,กัน ไทยน่าจะ,จะเจริญกว่านี้มากๆรอความเห็นของท่านอื่นมาตอบครับจากนั้นก็มีท่านอื่น,นเข้ามาตอบจริงๆด้วยนะครับควเมคิดหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องแก้หรอกครับกรุงเทพตอนนี้เป็นชนุนเออัดไม่มีพื้นที่ให้แก้แล้วแหละแก้ไปก็จะไปกระทบกับชุมชนได้เฉยตอนนี้ถ้าจะเริ่มแก้ก็ต้องมีการเวรคืนจัดสรรบังคับย้ายคนสิ่งที่ต้องทําก็คือถ้าจังหวัดรอบข้างถ้าต้องทําให้ดีในทุนทั้งหลายก็คงจะเลือกจังหวัดเส้นสุขุมวิทบางนาน,นี่แหละ เพราะฉะนั้นเส้นนั้นจะต้องจัดทําผังเมืองรอบข้างให้ดีพอจเจริญเทียบเท่ากับกรทมเมื่อไหร่แค่ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีกว่าละแล้วก็เป็นระเบียบมากกว่าละคนก็จะแห่กันไปที่นั่นเองพอทําได้แล้วก็ทําให้รอบ,รอบ,ร,อบรอบกรทมเนี่ยดีขึ้นไปคือกรทมอาจจะแก้ยากละแต่ลองนึกภาพถ้าโซนรอบนอกของกทมจเจริญความแ่ออัดมันก็จะลดลงนะถึงเวลานั้นก็อาจจะปรับปรุงกทมได้แต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือจะ ป้องกันชุมชนแออัดได้อย่างไรนั่นคือต้องทําให้ความเจริญนั้นกระจายไปสู่แต่ละภาคไปเลยพอความเจริญกระจายออกไปก็จะไม่เกิดการอพยพย้ายถิ่นมากนักและความเจริญก็จะเกิดขึ้นระหว่างเมืองใหญ่กับเมืองใหญ่อะไรประมาณนั้นตามเส้นทางการจราจรทั้งทาง,งบกรางก็จะตามมาเองครับกวามเขียนตบมานะครับก็บอกว่าผมอยากจะบอกว่ากฎหมายผังเมืองในปัจจุบันที่มีอยู่ก็ดีพอสมควรแต่ไมว่าอย่างนั้นแต่ข้อสุดท้ายมีคําว่าหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน ก็เลยเป็นแบบนั้นแหละครับอ่าคนนี้ก็บอกมาอย่างนี้นะครับในขณะที่ความเห็นต่มาก็บอกว่าผมคิดว่าถ้าดูจากสิ่งที่เห็นในตอนนี้โครงสร้างไฟฟ้าปลาและก็ระบบอินเทอร์เน็ตโดยรวมทั้งประเทศตอนนี้ไทยน่าจะติดท็อปทีในย่านนี้อยู่แล้วนะหลกการพัฒนาต่อไปให้ได้อีกขั้นหนึ่งเพื่อเป็นที่หนึ่งของย่านนี้รเรื่องระบบรางของไทยถ้าทําสําเร็จทั้งแบบธรรมดาจนถึงแบบความเร็วสูงได้ตามแผนผมว่าในระบบรางของไทยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะ เรื่องสนามบินทาวัดจากแผนงานที่กำลังสร้างหรือกำลังพัฒนาถ้าทำตามแผนได้อย่างที่คิดไว้อันดับของไทยก็น่าจะไม่ตม่ำกว่าท็อป3ในย่านนี้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องระบบขนส่งสาธารณะที่ไทยยังคงแก้ปัญหาไม่ตกยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงถ้าทำให้เมืองรองต่างๆมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีเทียบเท่ากับกรุงเทพได้ผมว่าก็น่าจะติดท็ทอป2ในย่านนี้เป็นอย่างน้อยแต่ตอนนี้ไทยก็น่าจะอยู่ในระดับกลางๆในด้านนี้นะ เทียบกับประเทศอย่างสิงคโปร์ส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในเมืองต่างๆและก็ถนนในตามชนบทที่ไทยยังไม่เด่นและก็ยังต้องพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นที่หนึ่งในเรื่องนี้กวามเขตื่อนต์มาครับก็บอกว่าระบบรถไฟฟ้าของไทยเนี่ยรวมกันแล้วยาวะระดับโลกเลยนะครับสร้างจนบางทีก็งงว่าสร้างไปทําไมปาสาสถานีไม่เห็นมีคนขึ้นเลยส่วนระบบถนนโดยรวมแล้วไทยมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าอินเดียปากีสถานพมา่าลาวเขมรเวียดนามอินโดฟิลิปปิน ถ้าใครเคยไปประเทศที่ผมพูดถึงมาจะรู้สึกได้เลยว่าประเทศไทยทําถนนได้เก่งและมีคุณภาพกว่าเขาอยู่นะจะยกถนนลอยแค่ไหนวนแยกกี่ชั้นไทยก็ออกแบบทําได้หมดขอแค่มีงบทําส่วนระบบสนามบินมีสนามบินแทบทุกจังหวไดัดใหญ่ๆเลยเดี๋ยวนี้คนขึ้นเครื่องบินกันอย่างกับขึ้นรถทัวร์เลยเดียวสนามบินสุวรรณภูมินี่ผมเบื่อมากๆคือใหญ่จนต้องเตินกันเป็นกิโลเลยกว่าจะถึงทางเข้าทางออกระบบไฟฟ้าประปาสื่อสารก็ไปถึงทั่วทุกชุมชนใหญ่แล้วนะ ถ้าไปในบางประเทศคุณจะสังเกตเห็นว่าพอออกนอกเมืองของเขาไปอินเทอร์เน็ตเขาก็ไม่มีและแทบจะโดนตัดขาดจากโลกข่าวสารเลยความคิดเห็นทํามครับก็บอกว่าระบบสาธารณพ,พื้นฐานของไทยเนี่ยถือว่าครบระดับต้นๆนในอาเซียนเลยนะครับแม้แต่ฝรั่งที่กเกษียณแล้วยังเลือกที่จะย้ยายมาอยู่ที่ต่างจังหวัดในเมืองไทยเพราะเขามองว่าอยู่ได้แบบไม่เดือดร้อนและค่าใช้จ่ายนั้นต่ํามาก ตอนนี้ผมไปต่างจังหวัดไปจังหวัดไหนไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการหาที่พักที่กินที่เที่ยวขับรถไปได้หมดเลยปัญหาที่อาจจะยังต้องแก้อยู่ก็คือระบบขนส่งสาธารณะในเมืองใหญ่ๆตามที่หลายๆท่านว่าที่ยังถือว่าต้องพัฒนาให้มันตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันน้อยอบางท่านนะครับเขาบอกว่าถ้าเอาตามที่เขาลงทุนสำรวจนะก็ถือว่าเป็นอันดับ3ในอาเซียนนะครับผม,มอมา่ารองจากสิงคโปร์มาเลยแล้วก็มีอินโตที่ตามหลังอยู่มาใกล้ๆ จากนั้นทำมาแลครับกระทู้ใกล้เคียงกระถับมาก็บอกว่าคงขายถนนเมืองไทยถือว่าดีไหมนะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนยมาดูความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับคนที่หนึ่งก็บอกว่าผมว่าของไทยน่นาจะพอๆกับมาเลเซียเลยนะครับถ้าเทียบกับเอ็กเพรสเวย์นะประเทศสิงคโปร์ไม่ต้องเอามาคิดหรอกเพราะเอ็กเพรสเวย์ของเขาก็ใช้เป็นถนนรองด้วยถนนหลังก็คืออาจจะมีถนนตัดเข้ามาได้ เอาเท่าที่เคยไปมาไทยก็ดีกว่าพมา่าไกลเลยครับอย่างพม่าได้ออกนอกอย่างกุ้งในถนนไม่ค่อยดีเลยหรือเฉพาะที่เส้นที่ผมไปก็ไม่รู้ความเห็นถัดมาครับก็บ,บอกว่าดีกว่ามากเลยครับแถมฟรีด้วยลองดูตามต่างจังหวัดสิมีลาดยางเทคอนกรีตกันหมดแล้วสี่เลนหกเลนมีหมดแล้วยิ่งตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานกําลังเติบโตบอกได้เลยไทยตอนนี้ดีที่สุดในเพื่อนบ้านถ้ามไม่นับสิงคโปร์อะก็ย้ําเหมือนกันว่าถ้ามไม่นับสิงคโปร์นะความเห็นถัดมาครับก็บ,บอกว่า ดีกว่าอินโดนีเซียอยู่นะครับดีกว่าฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามเยอะเลยครับประเทศที่เหลือก็ไม่ต้องบอกแล้วกันพอๆกับมาเลยอันนี้คือเรื่องจริงแต่แพ้เขาเรื่องของความเรียบของพื้นถนนแต่ถ้านับรวมเกาะบอลเีนวด้วยแล้วไทยชนะเขาขาดอันนี้ไม่ขอพูดถึงสิงคโปร์นะอันนั้นเขาเป็นประเทศพัฒนาแล้วเคยขับรถผ่านเขาไปเที่ยวเล่นในพมา่าไปไม่ถึง3ชั่วโมงเนี่ยกลับออกมานี้แทบจะย้ายตำแหน่งเลยนะหมายถึงเครื่องในนะ ในขณะที่บางท่านานะครับก็บอกว่าเทียบกับใครครับถ้าสิงคโปร์ก็ยังต่างกันอยู่ยน,นะครับแต่ถ้าเทียบกับเราพม่าไทยก็ถือว่าพัฒนาไปไกลกว่าเขาอยู่นะพอๆกันมีมาเลส่วนถัดเทียบกันภาพรวมไทยก็ดีกว่าเวียดนามแล้วก็อินโดอยู่นะความเมนตบานครับก็บอกว่าถ้าเทียบสิงคโปร์นี่คงไม่ไหวแต่ถ้าเทียบกับประเทศในอาเซียนอีกแปประเทศโอ้โหเหนือกาหมดเลยความเห็นตบาครับก็บอกว่าสิงคโปร์นะยญ่กู้ภูเก็ตนิดเดียวเอามาเปรียบเทียบกันมันก็ไม่สมน้ําสมเนื้อหรอกนะมันไม่มีนัยสําคัญหรอก ความเห็นตาบกครับก็บอกว่าผมว่ามาเลนี่แหละใกล้เคียงกับไทยในขณะที่บันท่านก็บอกว่าดีมากเลยครับประเทศไทยถนนบ้านเราดีมากๆแต่อุบัติเหตุเกิดเยอะเพราะคนขับนี่แหละพฤติรกรรมของคนขับเลยอ่าทําไมว่าอย่างนั้นล่ะโอเคสําหรับเรื่องราในวันนี้ก็ขอจบลงพิธีนี้ครับขอบคุณสูกรับชมครับสวัสดีครับ